ค่ะก็กลับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะคะแขกผู้เกียรติทุกท่านในงานนะคะแล้วก็ที่รับชมทาง Facebook Live นะคะของสมาคมโรคเบาหวานนะคะก็ชื่ออาจารย์ดาวนะคะหมอดาวนะคะเป็นหมอต่อมไรท่อเด็กนะคะดูแลเบาหวานในเด็กๆนะคะที่โรงพยาบาลจุฬานะคะวันนี้ขออนุญาตมาเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะก็ขอให้น้องๆนะคะช่วยแนะนำตัวนิดนึงสั้นๆว่าที่มาที่ไปของแต่ละคนนะคะเริ่มจากน้องมารีน่าก่อนนะคะสวัสดีค่ะอันนี้หนูชื่อน้องมาเลน่านะคะอายุ19ปีค่ะหนูเป็นเบาหวานมาประมาณ11ปีแล้วค่ะแล้วก็ไดโกโนสตอน8ขวบค่ะหนู DKA บนเครื่องบินค่ะก็เลยน่ากลัวหน่อยตอนที่เป็นที่พบเจอนะคะตอนนี้หนูมาเป็นตัวแทนแนะนำของIDF Young Leaders ใน In Diabetes ค่ะก็น้องมาริน่าก็เป็นตัวแทนเยาวชนนะคะของสมาพันธ์เบาหวานนานาชาตินะคะก็จะเข้ามาช่วยงานสมาคมโรคเบาหวานด้วยนะคะน้องนิดค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนิดนะคะถูกเพราะว่าเป็นเบาหวาน8ขวบเหมือนมาริน่าเลยแต่ตอนนี้อายุ25แล้วค่ะเลิกนับแล้วเป็นเบาหวานมากี่ปีค่ะก็สำหรับนิดก็ตอนพบเนี่ยก็ยังวิ่งเล่นอยู่หน้าห้องหมออยู่ปกติค่ะไม่ได้มีอะไรแต่บังเอิญว่าเจาะน้ำตาลมาปุ๊บ650กว่าค่ะก็แล้วก็หลังจากพบว่าเป็นเบาหวานค่ะนี่ก็รักษากับหมอดาวมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็เป็นตัวแทน IDF ปีที่ผ่านมาค่ะก็เดี๋ยวเริ่มจากนิดเนาะนิดช่วยแชร์ประสบการณ์นิดนึงค่ะว่าการที่เราต้องอยู่กับเบาหวานชนิดที่1นะคะซึ่งอันนี้ก็จะต่างจากเบาหวานในผู้ใหญ่เนาะก็คือเป็นอันที่เราตับอ่อนเราอาจจะเสียไปนะคะแล้วทำให้เราต้องฉีดยาเนาะอินซูลินดูแลตัวเองอย่างดีเนี่ยมาตั้งแต่เด็กนะคะตรงนี้มันมีอะไรที่เป็นอุปสรรคแล้วก็นิดอยากจะในฐานะที่มีประสบการณ์มาตั้งแต่เป็นตั้งแต่เด็กประถมมาจนถึงมัธยมเรียนเข้ามหาวิทยาลัยนะคะตอนนี้ก็เป็นปริญญาโทเนาะแล้วก็กำลังจะได้ทุนไปเรียนต่างประเทศนะคะตรงนี้มันมีอุปสรรคอะไรที่นิดคิดว่าอยากจะผลักดันเนาะหรือให้มีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะคะรบกวนนิดลองแชร์นิดนึงค่ะค่ะก็ต้องเท้าความนิดนึงค่ะว่านิดเนี่ยเป็นเด็กทุนพสวทนะคะซึ่งเป็นทุนวิทยาศาสตร์ทุนหนึ่งในประเทศไทยค่ะมาตั้งแต่มัธยมปลายค่ะก็สอบมาเรื่อยๆตอนมัธยมตอนประถมเนี่ยเราก็มีการโดนบูลลี่โดนแกล้งจากเพื่อนๆบ้างว่าเฮ้ยเนี่ยฉีดยาอัพยาหรือเปล่าติดยาแบบยาเสพติดอะไรเงี้ยหรือเปล่าค่ะแต่ตอนนั้นเราก็คือไม่ได้สนใจอะไรมากแล้วก็ผ่านมาได้เพราะว่าเราคิดว่าเด็กๆทุกคนอ่ะถ้าใครเป็นเบาหวานชนิดที่หนึ่งอ่ะก็น่าจะต้องโดนแบบนี้แหละเราก็คิดว่าทุกคนโดนเราโดนไม่เป็นไรนะค่ะแต่คราวนี้นับผ่านมาถึงจุดนั้นนะคะจนมาถึงตอนนี้นะคะนิดได้กำลังจะเรียนจบปริญญาโทค่ะซึ่งได้สอบชิงทุนได้ทุนปริญญาเอกเลยอันนี้คือเรื่องราวสดๆร้อนๆค่ะโดยที่การที่นักเรียนทุนของไทยเนี่ยจะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยค่ะจะต้องไม่แน่ใจว่าพูดชื่อได้ไหมนะคะต้องผ่านสำนักงานหนึ่งซึ่งจะเป็นที่ที่รวบรวมเด็กเพื่อที่จะส่งไปเรียนเมืองนอกในกรณีที่เป็นเด็กทุนค่ะโดยที่เงื่อนไขของทุนเนี่ยมันมีกรณีที่ว่าเราจะต้องตรวจสุขภาพให้ผ่านถ้าเราตรวจสุขภาพไม่ผ่านเนี่ยถือว่าเราสอบชิงทุนมาทั้งหมดที่เราสอบข้อเขียนสัมภาษณ์ทุกอย่างเนี่ยถือว่าศูนย์ไปเลยคือเขาตัดสิทธิ์ทันทีถ้าเราตรวจสุขภาพไม่ผ่านค่ะโดยที่เงื่อนไขของการตรวจสุขภาพเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงเนาะเพราะว่าเบาหวานเนี่ยถือว่าเป็นโรคเรื้อรังใช่ไหมคะแล้วเบาหวานเนี่ยก็เป็นลิสต์โรคที่ต้องห้ามของการตรวจสุขภาพนี้ค่ะมันก็เลยนิดก็เลยยังอยู่ในช่วงที่กำลังตัดสินใจเหมือนกันค่ะว่าจะแจ้งคุณหมอดีไหมเพราะว่าจากประสบการณ์ที่เคยเจอค่ะไม่ใช่คุณหมอทุกคนด้วยนะคะที่เข้าใจเบาหวานถึงแม้ว่าคุณหมอจะเรียนแพทย์มา6ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ได้บูลลี่อะไรนะคะแต่คือมันยังมีหมอบางกลุ่มที่เขายังไม่ได้เข้าถึงความรู้ด้านเฉพาะทางด้านนี้โดยเฉพาะค่ะซึ่งนิดเคยเจอคุณหมอแบบนั้นนะที่โรงพยาบาลที่นิดรักษาตัวอยู่ด้วยสิทธิ์30บาทค่ะโดยที่หนูเจาะ A1C ซึ่งเป็นค่าน้ำตาลเฉลี่ยซึ่งส่วนใหญ่แล้วเด็กไทป์1เนี่ยจะต้องเจาะทุกๆ3เดือนใช่ไหมคะแต่พอหนูย้ายไปโรงพยาบาลนั้นค่ะคุณหมอบอกว่า
L1C ดีนี่ไม่ต้องเจาะหรอกปีละครั้งก็พอเหมือนเขาพูดว่ากระทรวงสาธารณสุขก็ให้กระโค้ดมาแค่ปีละครั้งนะเธอจะเจาะทำไมทุก3เดือนหนูก็คือแบบช็อกไปเลยค่ะครั้งนั้นคือไม่คิดเหมือนกันว่าเขามีมุมมองความคิดตามอันนั้นแล้วเราก็มีการถกเถียงกันในห้องนั้นค่ะว่าเนี่ยเขาก็ยก WHO นู่นนั่นนี่มาซึ่งตอนนั้นอ่ะนิดไม่มีข้อมูลในหัวเลยนิดก็ไม่สามารถจะไปคุยอะไรกับเขาได้หลังจากจบคราวนั้นนิดก็เลยต้องกลับมาหาข้อมูลแล้วก็สอบถามคุณหมอที่เคยดูแลหนูเนาะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันเป็นยังไงซึ่งมันก็เลยเป็นประสบการณ์ที่นิดรู้สึกว่าเออมันถึงแม้ว่าเขาจะเป็นหมอแล้วแต่มันไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะเข้าใจเบาหวานเพราะฉะนั้นอย่าเทียบกับคนทั่วไปเลยคนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นบริษัทต่างๆว่าอาจารย์มหาลัยบางคนเขาก็แทบจะยังไม่รู้จักว่าเบาหวานคืออะไรแล้วเราเขาก็จะมองว่าเหมือนเราเป็นคนที่มีปัญหาสุขภาพร้ายแรงจริงก็ขอบคุณนิดนะคะก็ตอนนี้จะเห็นว่าน้องๆเยาวชนเบาหวานชนิดที่1เนาะส่วนใหญ่เขาจะดูแข็งแรงนะคะดูไม่ได้แตกต่างอะไรจากพวกเราเลยเนาะแล้วก็บ่อยครั้งก็อาจจะแข็งแรงกว่าคนที่ไม่ได้เป็นเบาหวานด้วยนะคะเพราะเขาก็ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังเนาะมาตั้งแต่เด็กนะคะน้องมารีน่าเนาะเพิ่งจะทำสำรวจนะคะว่าปัญหาเรื่องการเข้าถึงในกลุ่มคนไข้เบาหวานเองในเรื่องต่างๆนะคะอยากจะให้มารีน่าช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเราเจออะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะอันนี้ที่ทำมาหนูกับเพื่อนในเมมเบอร์ของ IDF เราได้ทำเซอร์เวย์ต่างๆเกี่ยวกับการอุปสรรคของการเข้าถึงเบาหวานใช่ไหมคะเราก็ส่งเป็นแบบเซอร์เวย์ต่างๆไปที่พวกกลุ่มเบาหวานพวกรายกลุ่มที่โรงพยาบาลแต่ละที่ค่ะแล้วเราก็ได้อินโฟเมชันกับการตอบรับมาค่ะและที่หนูน่าสังเกตที่สุดทุกคนบอกหลายคนบอกว่ามันไม่ค่อยมีการเข้าถึงเรื่องเทคโนโลยีพวกเครื่อง CGM อินซูลินปั๊มหรือว่าพวกแผ่นตรวจอะค่ะเขาจะบอกค่อนข้างว่ามันราคาแพงเหมือนแบบถ้าพวกซื้ออินซูลินปั๊มอะไรเองอะมันถ้าดูแบบในนานๆนะคะมันไม่ sustainable เรื่องการเงินอะค่ะเพราะมันราคาค่อนข้างสูงด้วยอะค่ะก็เลยนี่คืออินโฟเมชันที่ได้มานะคะมีประเด็นเรื่องการทำงานหรือว่าการศึกษาบ้างไหมคะเท่าที่เห็นมาค่ะอันนี้ขอเป็นตัวอย่างนะคะคือว่าตอนพวกการเข้าถึงเรื่องจะว่ายังไงการเรียนใช่ไหมคะอันนี้หนูโชคดีว่าหนูไม่มีปัญหาใช่ไหมคะแต่ว่ามีหลายคนที่เล่ามาว่าการเข้าพวกอยากจะเป็นพยาบาลหรืออยากจะเป็นหมอเขาไม่ค่อยให้คนที่เป็นเบาหวานเข้าค่ะคล้ายๆที่พี่นิดเล่าให้ฟังอะค่ะว่าเขาเห็นเราว่าเป็นคนเบาหวานว่าเราไม่แข็งแรงเราทำอะไรไม่ได้แต่ว่าจริงๆแล้วเราก็เหมือนคนทั่วไปอะค่ะเราแค่มีสเต็ปอีกหลายสเต็ปที่เราต้องทำอะค่ะแต่ถ้าเกิดเราดูแลตัวเองได้อย่างนี้เราก็ไม่ได้ต่างจากใครเลยอะค่ะจริงๆแล้วก็จะเห็นว่าน้องๆ นะคะก็คิดว่าปัญหาตอนนี้เนาะที่เกิดขึ้นคิดว่ามันเป็นมิสคอนเซปต์บางอย่างนะคะของความเข้าใจเนาะกับเบาหวานชนิดที่1 นะคะซึ่งตรงเนี้ยเนื่องจากความไม่เข้าใจมันอย่างถูกต้องนะคะก็เลยเกิดสิ่งที่เรียกว่าการตีตราเนาะว่าเราไม่ทำคงจะทำอันนี้ไม่ได้เนื่องจากเราเป็นเบาหวานชนิดที่1 นะคะซึ่งความเข้าใจผิดๆอันเนี้ยค่ะก็คิดว่าเราคงต้องช่วยกันผลักดันนะคะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเนาะโดยที่นี่ก็หวังว่าทุกๆคนที่ได้ฟังในเซสชั่นเนี้ยค่ะจะช่วยเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนะคะให้เยาวชนที่เต็มไปด้วยศักยภาพนะคะเขาได้ไปถึงจุดที่เขาได้ช่วยเหลือสังคมอย่างเต็มศักยภาพของเขานะคะก็สุดท้ายอยากจะฝากให้น้องๆสองพูดทิ้งท้ายนะคะถึงสิ่งที่รู้สึกสิ่งที่อยากผลักดันนะคะให้กับคนทางบ้านนะคะได้ฟังนะคะหรือผู้กำหนดนโยบายต่างๆนะคะก็เรียนเชิญน้องนิดก่อนนะคะค่ะสำหรับนิดนะคะถ้าทุกท่านไม่ได้เจอนิดในงานนี้เราเดินสวนกันข้างนอกนิดเชื่อว่าทุกคนจะไม่รู้เลยว่านิดมีโรคประจำตัวอะไรอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราเนี่ยตัดสินคนอื่นไปก่อนอาจจะเรื่องอื่นรวมถึงเรื่องโรคประจำตัวด้วยเนี่ยค่ะโดยที่เราไม่ได้มีการเข้าใจแล้วก็เข้าถึงเขาเนี่ยมันจะทำให้สูญเสียนอกเหนือจากโอกาสของตัวเด็กเองเนี่ยแต่มันเป็นการสูญเสียขององค์กรที่คุณเนี่ยจะมอง
ยังไงคะจะไม่ได้รับเนาะคนที่อย่างน้อยเขาก็มีคุณภาพนะทางใดทางหนึ่งค่ะยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของเด็กทุนต่างๆเหมือนกันก็ไม่ใช่มีเฉพาะเด็กทุนที่เป็นเบาหวานแล้วโดนตัดสิทธิ์มันยังมีโรคอื่นๆอีกด้วยค่ะซึ่งกฎหมายเนี่ยที่ออกมาหรือว่ากฎต่างๆของในทางแบบหน่วยงานของรัฐบาลเนี่ยค่ะมันควรจะมีการอัปเดตเนาะแล้วก็พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆนะคะเพื่อออกกฎที่เหมาะสมในการที่เราเนี่ยนอกเหนือจากมันไม่ใช่แค่ตัวนิดที่จะผ่านไปนะตอนนี้มันจะกลายเป็นน้องๆต่อจากนิดในรุ่นถัดๆไปที่ก็ต้องเจอประสบการณ์เดียวกับนิดเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาในเชิงที่เป็นเฉพาะหน้าให้นิดแค่ผ่านไปคนเดียวเนี่ยค่ะมันไม่ใช่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราได้มีการคอนซิเดอร์เรื่องของกฎได้มากขึ้นเนี่ยมันอาจจะทำให้ทุกๆอย่างเนี่ยค่ะเปลี่ยนแปลงขอบคุณค่ะขอบคุณนิดนะคะเชิญมารีน่านะคะอันนี้เดี๋ยวหนูขอคุยเรื่องการเข้าถึงเรื่องเทคโนโลยีด้านเบาหวานหน่อยนะคะคืออยากจะให้สมาคมผลักดันและก็เริ่มมีสปอร์ตด้านเครื่อง CGM หรือเครื่องอินซูลินต่างๆให้จับคนที่ไม่สามารถได้อะค่ะอยากจะให้พัฒนาขึ้นแล้วก็จะได้ไปรักษากันดีๆอะค่ะก็นี่ก็สำหรับไต้หวันนะคะมันก็เป็นอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตแล้วก็เบนฟิตในคนไข้จำนวนหนึ่งจำนวนมากนะคะก็คิดว่าตรงนี้สมาคมผลักดันอยู่นะคะแล้วก็น่าจะได้เห็นผลในเร็วๆนี้ก็ขอบคุณน้องๆนะคะน้องนิดแล้วก็น้องมารีน่านะคะซึ่งเป็นเรียกว่ายังลีดเดอร์นะคะก็จะมาเป็นผู้นำเยาวชนเบาหวานเนาะสร้างความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นตัวแทนนะคะทำงานร่วมกับสมาคมวิชาชีพนะคะในการช่วยกันขับเคลื่อนสิ่งดีๆให้กับครอบครัวเบาหวานทุกครอบครัวนะคะวันนี้ก็ขออนุญาตจบเซสชั่นแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ